จะบรรยายค่ะคืออยากเล่น TikTok เพราะว่าเห็นคนมีรายได้มันได้จริงเหรอคือมัน TikTok มันได้จริงเหรอเห็นคนเข้ามาคือแค่เขาเรียกอะไรคลายเครียดไปวันๆคือไม่คิดว่ามันจะทำได้จริงเหรอก็เลยอยากลองจากประสบการณ์ที่ตัวเองไม่เคยมีความรู้ด้านติ๊กต็อกเลยโซเชียลอะไรแทบจะไม่เคยได้จับสมัครติ๊กต็อกอะไรก็ลูกทำให้ทุกอย่างเลยทั้ง IG ทั้ง Facebook อะไรลูกทำให้หมดเลยไม่มีประสบการณ์ได้โซเชียลเลยคือเราทำงานมานานคือว่าสักวันหนึ่งอ่ะบริษัทเขาคงจะไม่จ้างเราถึงอายุ50-60เลยก็เลยเห็นว่าติ๊กต็อกขายของได้ก็เลยลองดูก็เลยเซิร์ชไปว่าผู้ติดตามไม่ถึง1,000 คนวิธีการติดตะกร้ายังไงก็เลยกดไปที่วิธีการติดตะกร้าเพื่อนไม่ครบ1,000ก็เลยมาเจอเจ้าแม่ไอทีเจ้าแม่ไอทีก็เลยตอนแรกก็ยังไม่ติดกดติดตามไว้ก่อนติดตามไว้ก่อนสักพักตอนเย็นเลิกงานมาก็มาดูว่าทำยังไงทำดูมันก็ไม่ติดมันก็ไม่ได้อ่ะก็เลยหยุดไว้ก่อนหยุดไว้ก่อนพอสักพักประมาณ1-2 ทุ่ม2 ทุ่มก็เห็นมันเด้งขึ้นมาพระเจ้าแม่ไอทีไลฟ์สดก็เลยลองเข้ามาดูลองเข้ามาดูว่าเขาทำอะไรเขาเป็นไงก็เลยฟังดูอ๋อคุณขายของได้สามารถที่จะลงตะกร้ารีวิวสินค้าได้ก็เลยเข้ามาศึกษาดูฟังดูทุกวันก็เลยมีความรู้สึกว่าทำได้ฉันก็ลองทำได้ดูมีวันนั้นอ่ะคุณครูบอกว่ามีใครสนใจที่จะเรียนเลยเอามาก็เลยสนใจค่ะอยากเรียนก็คืออยากเรียนรู้ก็คือกดจะสมัครเข้ามาเรียนรู้กับคุณครูนะคะค่ะแล้ววันนี้ได้เรียนแล้วเป็นไงบ้างคุณครูสุดยอดอ่ะคือเก่งคือสมชายาเจ้าแม่ไอทีเลยเจ้าแม่ไอทีจริงๆอ่ะคือแบบฉันไม่มีความรู้อะไรเลยคือฉันแค่แบบเขาเรียกอะไรอ่ะปลายเล็บมากเลยแบบฉันมีปลายเล็บคุณครูมากเลยคือแบบคุณครูได้สมชายาวันนี้ล่ะคะได้ความรู้กับคุณครูเยอะมากคือคุณครูมีความอดทนมีความพยายามแบบคือสุดยอดของความทนอ่ะคือแบบเขาเรียกอะไรอ่ะละเอียดอ่ะความสุดยอดของความละเอียดความแบบช่องเล็กช่องน้อยจุดเล็กจุดน้อยคือละเอียดไปหมดอ่ะคือมันทุกระเบียดนิ้วอ่ะรู้เรื่องหรือไม่คะเข้าใจละเอียดความมันเลยแบบคือเราไม่ได้คือแบบเป็นครูเลยไม่เป็นไรใจคือว่ามันเองมาเทียบกับครูเพราะว่าสอนเหมือนเด็กอนุบาลเลยอ่ะประมาณนี้หนูแบบของเราเพิ่งเริ่มของครูอ่ะมันเดินมาเกิน100แล้วมันก็เลยมันเทียบแบบนั้นไม่ได้แต่วันเนี้ยสิ่งที่คุณได้คืออะไรได้ช่องใหม่ได้ชื่อใหม่ได้ตะกร้าแล้วพร้อมลงขันแล้วถ้าตัวเองทำก็คือทำไม่ได้เลยไม่มีความสามารถเลยก็คิดไงว่าคือต้องถึงนึกตัวเองว่าฉันต้องเรียนรู้ฉันต้องลงทุนกับการเรียนรู้ก็ถึงมันต้องเรียนรู้อะค่ะถึงว่ามาสายมาทีหลังก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่สำเร็จเสมอไปมันก็ต้องลองดูหนูก็ครูสุดครูดันเต็มที่หนูก็คือเต็มที่กับมันค่ะวันนี้เปิดหน้าร้านแล้วพร้อมรับลูกค้าแล้วนะอยู่ที่เราเริ่มลงไปครั้งนี้พร้อมรับค่ะครูสู้หนูก็ต้องสู้ค่ะต้องเรียนรู้แล้วก็สู้ต่อไปอะค่ะขอชัดๆอีกนิดสิว่าวันนี้เรียนไปแล้วเนี่ยเข้าใจไหมเข้าใจค่ะเข้าใจโอเคเลยเข้าใจอะไรบ้างขอรายละเอียดคนฟังเขาไม่รู้ว่าเข้าใจอะไรเข้าใจวิธีการวิธีการทำคอนเทนต์วิธีปิดการขายว่าทำยังไงวิธีการแก้ปัญหาค
ของวิธีการจุดขายว่าขายยังไงอะไรยังไงอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็สินค้าเลือกสินค้าที่เหมาะกับเราที่เราถนัดคือว่าคือให้เราค้นค้าตัวเองน้องยังหาตัวเองไม่เจอเลยพอมาคุยกับครูอ๋อฉันว่าฉันรู้จักกับสินค้าตัวนี้คือฉันคลุกคลีกับมันตลอดประมาณ20 กว่าปีทำไมฉันไม่คิดไม่ได้ทำไมฉันคิดไม่ได้ว่าฉันอยู่กับเขาตั้ง20 กว่าปีทำไมฉันถึงคิดไม่ได้ว่าฉันคลุกคลีกับเขาขนาดไหนถึงได้มาเจอครูนะถึงรู้ว่าอ๋อฉันของบางอย่างใกล้ตัวจนเราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ธรรมดาไปแล้วแต่เอาจริงๆของที่อยู่ใกล้อะค่ะส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่เป็นตัวทำเงินทั้งนั้นเลยตัวที่เป็นหัวใจของการที่ทำให้เราอะเดินต่อหรือสร้างรายได้ระดับหลักล้านได้เลยนะคิดไม่ถึงเราคิดของที่อยู่ใกล้ๆตัวเราทุกวันอะเรายังคิดไม่ถึงเลยว่าเออใช่ใช่เราก็รู้จักนะเราก็รู้จักอยู่ในตัวเราอะใกล้ๆตัวเราแต่เราไม่คว้ามันไว้อะนั่นเป็นไรก็วันนี้รู้แล้วเนาะรู้ค่ะรู้ค่ะแต่พยายามจะหัดฝึกหัดคือต้องเรียนรู้ให้เรียนรู้แล้วลงมือทำมาค่ะฝากช่องเพื่อนติดตามค่ะว่าช่องนี้เราจะทำอะไรเกี่ยวกับช่องนี้บ้างก็ช่องนี้ก็จะอันดับแรกคือรีวิวน้ำหอมแล้วก็อนาคตข้างหน้าถ้ามีทุนก็จะพยายามจะทำแบรนด์น้ำหอมตัวเองน้ำหอมไทยของตัวเองให้ได้จุดเด่นของน้ำหอมเราคืออะไรคะจุดเด่นของน้ำหอมเราคือเป็นน้ำหอมไทยทำให้กลิ่นทนนานเป็นช่วยให้เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นกลิ่นไทยๆนะคะก็จะเข้ากับสถานที่บ้างเข้ากับสถานที่นั้นๆสมมติว่ากลิ่นดอกไม้ก็เป็นกลิ่นดอกไม้กลิ่นดอกไม้ไทยๆกลิ่นดอกไม้ไทยๆอะไรประมาณเนี้ยค่ะเยี่ยมเลยนะคะก็คุณเห็นภาพใหญ่ของช่องนี้ค่อนข้างชัดเจนนะคะเนื่องจากที่เขาเนี่ยบอกว่าเขาอะคลุกคลีอยู่กับวงการน้ำหอมมา20 กว่าปีแล้วก็ทั้งเรื่องหัวเชื้อสูตรเสิร์ชหรือว่าแม้กระทั่งจะทำอะไรคือทำได้เลยแต่เพียงแต่ว่าถ้ามันขาดอะไรบางอย่างก็ไม่เป็นไรไม่ใช่อุปสรรคในวันนี้ก็อาจจะเริ่มต้นด้วยการรีวิวทำในหน้าไปก่อนเดี๋ยวอนาคตพอเริ่มมีทุนนิดหน่อยนะคะก็ผลิตได้เลยเพราะอย่าลืมว่าคุณรู้อยู่แล้วเนี่ยมันเป็นของคุณอยู่แล้วแล้วมันก็เป็นของตายที่อยู่ข้างหน้าเลยทำเมื่อไหร่ money 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 ทันทีนะจ๊ะก็อวยพรให้นะคะทำอย่างต่อเนื่องคุณจะได้รับสิ่งที่คุณต้องการขอบคุณมากค่ะคุณครูคุณสุดยอดมากเลยสมกับเจ้าแม่ไอทีมากเลยค่ะยินดีค่ะ